วัสดีครับวันนี้มีของเล่นชิ้นใหม่มานะครับเป็นปรินเตอร์แบบพกพาได้นะครับหน้าตาของมันนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่แพ็คนะครับอันนี้ซื้อเพิ่มนะครับโดยปกติแล้วตรงนี้ไม่มีนะครับก็จะมีแบตในตัวอยู่นิดหน่อยนะครับก็พอใช้งานได้นะครับอันนี้ก็มีพอร์ตสำหรับเสียบสาย USB ปกตินะครับสำหรับเสียบสายพินนะครับแต่โดยทั่วไปนะครับตัวนี้สามารถปรินท์ผ่านตัวไวเลสได้เลยนะครับโอเคดูหน้าตามันนะครับดูขนาดมันก่อนนะครับผมจะเทียบกระดาษ A4 ให้ดูนะครับก็ยาวกว่ากระดาษ A4 นิดหน่อยนะครับแต่ความกว้างเนี่ยก็พอๆกับกระดาษ A4 เลยนะครับถือว่าค่อนข้างเล็กเลยนะครับดูหมึกหน่อยอันนี้เป็นระบบอิงเจ็ตนะครับจะมีหมึกสีเบอร์36นะครับแล้วก็หมึกสีดำนะครับตลับเบอร์35นะครับน่าไม่ออกว่ะปกติจะต้องออกมานะออกหน่อยเพื่อนนะไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองสั่งปิ้งกันดูนะครับก็เอามือถือนะครับคอนเนคไวไฟเข้าไปก่อนอ่านมาละ IP110มาสั่งปิ้งกันปริ้นเลือก Canon IP 110นะครับโอเคสั่งพิมพ์ไปเลยมาออกมาน้องความเร็วก็อินเจ็ตทั่วไปนะครับไม่ได้ช้ามากนะครับโอเคครับความคมชัดก็อินเจ็ตทั่วไปตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการพิมพ์เอกสารนอกสถานที่นะครับไม่ต้องการที่จะหาร้านถ่ายเอกสารเพื่อมาปริ้นงานนะครับอันนี้ก็สามารถปริ้นได้เลยนะครับทั้งบนรถในเรือเครื่องบินนะครับพกตัวนี้ไปก็ปริ้นงานได้ตลอดนะครับโอเคเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะครับอันนี้คลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับ